สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยเราอยู่ที่รีสอร์ทแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยชื่อว่าเนเจอร์ทอล์กอันนี้เป็นบ้านพักของเราในวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศข้างในเข้ามาตรงนี้จะเป็นโถงรับแขกจะมีโต๊ะนั่งกินข้าวอะไรนิดหน่อยนั่งทำงานได้ก็มีตู้เย็นลำโพงดีใจที่มีตู้เย็นด้วยเพราะว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากเราก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเราซื้อน้ำหรืออะไรมากินเขาจะมีตู้เย็นไหมนะก็มีตู้เย็นให้ด้วย Master Bedroom จะเป็นห้องนอนใหญ่นะก็เข้าไปดูทั้งหลังมี3ห้องนอนแต่ว่าไอ้โถงตรงกลางไม่มีแอร์ก็คืออาจจะร้อนนิดหน่อยสำหรับฤดูนี้แต่ว่าในห้องนอนเป็นห้องแอร์อันนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่สุดมีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งนงแต่งหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทางนู้นก็จะเป็นห้องนอนอีก2ห้องเข้ามาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็นี่ห้องน้ำห้องน้ำเป็นเรนชาวเวอร์แบบนี้แล้วก็มีอ่างเล็กๆนิดหน่อยสร้างบรรยากาศถ่ายภาพชักโครกอ่างแต่ว่ามันมีห้องน้ำห้องเดียวถ้าเป็นเอาจริงๆก็อาจจะมีการแย่งกันใช้บ้างแต่ความที่มันเป็นมาพักผ่อนก็ไม่ต้องรีบก็ไม่เป็นไรพอเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็เล็กกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่านอนได้2คนสบายๆมีโต๊ะทำงานนิดหน่อยห้องนี้มีทีวีวะห้องเราเมื่อกี้ไม่มีทีวีปะไม่มีนะฉันไม่เห็นแต่เขาก็คงว่ามาพักผ่อนจะดูทีวีเหรออะไรเงี้ยจะดูนะเป็นคนติดทีวีนะคนสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าทีวีคืออะไรทีวีเหมือน iPad แต่ใหญ่กว่าแล้วอีกห้องนอนหนึ่งค่ะแทนมีแขกด้วย1คนสวัสดีครับกำลังถอนผมงอกกำลังใส่งอกนะคะนี่คือเจ้าของบ้านเหรอใช่ละค่ะเชิญค่ะเชิญห้องนี้ก็จะเล็กกว่าเล็กสุดอันนี้จะเล็กสุดเหมาะสำหรับสาวโสดห้องนอนลูกก็จะอยู่ได้ค่ะได้เหมาะกับสองคนก็ได้สองคนนอนสองคนได้ก็คือมี3ห้องนอนห้องพักได้มากสุด6คนถ้ามาเกินนั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มขอเตียงเสริมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาแค่4คนก็สบายก็ได้ทั้งหลังเหมือนกันกว้างด้วยก็จ่ายเป็นราคาทั้งหลังไปรวมอาหารเช้าค่ะเย็นมากนะคะบอกเลยอากาศเย็นเรามาทำธุระด้วยแล้วก็เลยโอเคเรามานอนนี่ละกัน1วัน วันนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่า Nature Talk นะคะก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์บ้านดินมีความยุโรปการ์ตูนจิบลินิดๆนะพอดีเราก็มาพักที่นี่ด้วย1คืนแล้วก็นั่งเล่นที่คาเฟ่ได้ถ่ายรูปได้มีมุมถ่ายรูปเยอะน่ารักค่ะตรงนี้เป็นโถงส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นสไตล์เคิร์ฟเนาะแบบเป็นซุ้มโค้งแล้วก็ทุกอย่างดูเล็กๆไซส์เล็กๆเหมือนบ้านคนแคระมันมีสไตล์ความผสมยุโรปแต่เราบอกไม่ถูกว่าประเทศอะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงนะคะก็จะดูมีความเหมือนชั้นหนังสือกรอบรูปอะไรแบบนี้ตรงนี้นั่งได้ทีแรกเราเข้าใจว่าทางร้านอะเป็นโอเพนแอร์หมดเลยแต่โซนนี้มีแอร์เขาทำประตูกั้นแปลว่าถ้าวันที่ร้อนจริงๆเขาก็อาจจะเปิดแอร์เพราะว่าอากาศช่วงหน้าร้อนมันไม่ไหวเลยแต่ถ้าหน้าหนาวคิดว่าอากาศดีแล้วช่วงฤดูหนาวคือคนเยอะก็มีเปียโนแต่ว่าไม่ควรจะเล่นของเขาเฉพาะ professional player เท่านั้นจริงๆแล้วที่พักอ่ะของเรามันเป็นบ้านทั้งหลังใช่ไหมแต่เขามีข้างบนด้วยนะก็คือแบบพักเป็นห้องนอกจากที่พักก็มีเวิร์กช็อปปั้นดินทำเซรามิกอะไรเงี้ยถ้าจะเรียนก็คิดว่าต้องบุ๊กล่วงหน้าคนสอน
เขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงตรงนี้ให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านแบบบ้านเพื่อนอะห้องรับแขกเพราะว่ามีแหละทีวีแล้วก็เป็นโซฟาข้างๆนี้เป็นชั้นหนังสือเป็นการ์ตูนนึกเขาก็จะชอบมีหนังสือแอบไว้ในห้องที่เราพักก็มีหนังสือให้อ่านหลายเล่มมีนิยายมีหนังสือภาพอะไรเงี้ยเขาจะมีกิมมิคแบบอย่างเงี้ยทำเข้าไปถามว่ามันจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นไงแต่ว่าพอมีแล้วมันน่ารักหรือว่าแบบอันเนี้ยตู่นี้อะไรอยู่ในนี้วะอ๋อเก็บสายไฟบิวอินดีทีเดียวน่ารักพอเราเดินออกมาตรงนี้ก็จะเชื่อมออกไปข้างนอกได้ข้างนอกตัวนั้นน่าจะเป็นที่ที่เขาเวิร์กช็อปอะไรกันตอนนี้อากาศค่อนข้างดีแล้วเริ่มอยู่เอาท์ดอร์ได้ละไม่ต้องกังวลคือจะตายเพียงแต่ว่าร้านเขาจะปิดแล้วเขาปิด 4:30 นะตอนนี้ 4:00 แล้วนะก็ได้น้ำให้ไม่น่าเกลียดถ้าอยากจะมาถ่ายรูปเฉยๆไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บค่าเข้าคนละ70เพราะมันก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนแต่ถ้ามากินก็ไม่ต้องจ่ายค่ะถ้าอยากมาถ่ายรูปจริงจังเขาจะมีแพ็กเกจจัดงานแต่งงานก็ได้นะแบบสถานที่มันน่ารักอ่ะมันจัดงานแต่งงานได้แล้วก็ถ้าจะมาถ่ายรูปแบบพวกรีวิวเสื้อผ้าขายของที่มาเปลี่ยนแบบ10ชุดอะไรเงี้ยก็จ่ายให้เขา 1,000 บาทนี่อะไรอ๋อรอรับน้ำนั่งไหนดีคะกาแฟมาแล้วค่ะชื่อกาแฟอ้อยแปลว่าเป็นกาแฟผสมน้ำอ้อยมั้งถ้าให้เดาแล้วก็มีอ้อยมาให้ด้วยค่ะกรุณาซื้ออ้อยเลี้ยงช้างมาลองดูค่ะกาแฟแล้วก็ไม่ขมเกินไปเพราะว่าผสมน้ำอ้อยเปรนว่าสวนครัวแบ็คยาร์ดการ์เดนแบ็คยาร์ดการ์เดนขับมาแบบงงๆก็คือ Google หาว่าจะกินร้านไหนดีบางร้านก็รู้ราไปไม่สมถากังวลกินแพงไปแล้วก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวกินเย็นๆกินธรรมดาหน่อยไปร้านกุ้งเต้นกันดีกว่าอะไรเงี้ยร้านแบบคือกุ้งเต้นปิดขับมาอย่างไกลอ่ะมาถึงปิดเพราะว่าเป็นวันพิซซ่าวันศีลค่ะวันพระใหญ่ไม่ขายก็หวังว่าเขาจะแก้กฎหมายนี้ในเร็ววันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวเราไม่ได้เป็นคนกินเหล้านะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็กระทบเราเช่นร้านอาหารก็ปิดไปด้วยทั้งนั้นที่มันเป็นวันหยุดยาวใช่ปะคนก็ต้องออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขายไม่ขายไม่ใช่ทุกคนนับถือศาสนาพุทธถูกไหมครับเข้ามาในร้านแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรวมตอนอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไกลจากที่พักเราประมาณ8นาทีครับแต่ว่าผมมาตั้งใจเซิร์ชหาร้านกุ้งเต้นด้วย ตั้งใจมาเจอกุ้งเต้นร้านปิดเหมือนที่คุณผู้หญิงคนนั้นพูดไปเมื่อกี้ว่าพลาดแต่ร้านนี้ก็โอเคครับเราเข้ามาเรารู้ว่าเขาปิดเว้ยยังเหงาอ่ะตอนนี้เปิดมีเพื่อนร่วมโต๊ะตอนนี้มี3โต๊ะแล้วไม่เหงาแล้วค่ะเหมือนเรามา 6:00 นนิดๆมันยังไม่มืดมันไม่มืดแต่เราไม่ชิดแถวนี้ไงเราก็ไม่กล้าขับมาตอนมืดๆมันอันตรายร้านเป็นไงบ้างคะร่มรื่นมีห้องแอร์ไม่ต้องกลัวว่าไม่มียุงแน่นอนต้นไม้ข้างนอกสวยงามนะครับเป็นพวกเฟิร์นเป็นพวกมอนสเตล่ายักษ์จัดสวนสวยอยู่แล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไปดูมาแล้วค่ะกว้างมากเด็กๆ
็มีอะไรนะด่างๆอ่ะที่บอยเพาะเพาะแพงๆอ่ะด่างด่างกูด่างกูด่างโอเคไม่ใช่กูด่างแบบเนี่ยบอลด่างบอลด่างเราเด็ดสักใบนึงเค้าน่าจะไม่รู้เค้าแน่จับเลยสวัสดีค่ะอารุณสวัสดิ์ตอนเช้าเข้ามาเลยในนี้จะเป็นโซนคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นโซนที่มีแอร์เพราะว่าก็สำหรับแบบอากาศร้อนอะไรเงี้ยก็เข้ามานั่งในนี้ได้แล้วก็เป็นโต๊ะกินอักกินข้าวที่แบบ proper นิดนึงคือจริงๆที่แรกจะกินตรงข้างนอกแต่ว่าโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะกินข้าวอ่ะมันมีคนนั่งไปแล้วมันก็เหลือแต่โต๊ะที่เป็นแบบโซฟาแล้วมันกินข้าวไม่ได้มันปวดหลังเราก็เลยว่าโอเคเราขอเข้ามานั่งในนี้เช้าอยู่ยังไม่มีใครแต่มีคนมาคาเฟ่ตั้งแต่เช้าแล้วเหรอมาเร็วจังคุณน้องที่ติดรถมาด้วยนะคะก็อาหารเช้าเราต้องมาที่นี่น่ารักมากเลยอ่ะมีเตาเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณกวางเขาจะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปนิดหน่อยมันจะมีความสไตล์แบบเมดิเตอร์เรเนียนบ้านขาวๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็มีเตาผิงมีอะไรอาหารเช้าที่นี่ที่อินคลูดก็คือจะเลือกเมนูได้1อย่างเครื่องดื่มได้1อย่างจากตรงคาเฟ่ของเขาเลยดูรูปเมื่อกี้แล้วก็น่ากินอยู่เดี๋ยวมาดูของจริงว่าเป็นยังไงจริงก็เหมาะกับประชุมได้นะค่ะได้ไหมคะโต๊ะข้างในใหญ่อยู่น่ารักนั่งแล้วนั่นได้หลายคนน่ะได้หลายคนจริงๆและที่สำคัญที่เนี่ยอย่าถ่ายตอนที่เดินเข้ามาเพราะมันทุลักทุเลมากปลากระเยอะเหมาะดีเหมาะดีชาได้ทุกเหมาะดีนี่คือคำเมืองมากไว้แต่ละมีแอปเปิลจุกอยู่ข้างบนเราสั่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะของเราคือน้ำผลไม้สกัดเย็นคาปูชิโน่เย็นแล้วก็น้ำกาแฟใส่น้ำมะพร้าวอะไรไม่รู้คือร้านเขาค่อนข้างจะเอกอาหารประเภทแบบออร์แกนิกวีแกนอะไรเงี้ยเมนูแบบเพื่อสุขภาพใดๆก็จะเยอะแล้วกาแฟก็จะแบบผสมนั่นผสมนี่ที่มันดูมีความแบบรักโลกรักสุขภาพอะไรเงี้ยนะเมื่อวานก็กินกาแฟผสมน้ำอ้อยวันนี้ผสมน้ำมะพร้าวนะคะอาหารมาแล้วค่ะของเราเป็นข้าวมันกุ้งคือเป็นข้าวผัดแล้วมีมันกุ้งไข่กุ้งใดๆแล้วเขาก็ให้น้ำจิ้มมาด้วยจิ้ม3รสเผื่อมันไม่แซ่บงี้หรือแล้วก็อันนี้คือข้าวไก่เทอริยากิไข่ออนเซนเหลือของพี่แกงยังไม่มามีซุปแล้วเขาแถมซุปมาให้น่าจะเป็นซุปสาหร่ายซุปมิโซะอะไรประมาณนี้อ่ะแจกช้อนอุปกรณ์การกินจะกินแล้วนะคะอิตาดาคิมาเป็นไงครับเป็นไงยังไม่ได้กินเราควรจะคนเนาะมันน่าจะต้องแบบเมื่อคืนชิมข้าวเฉยๆแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วก็ซุปนี้ก็ดีสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมันหนักไปหรือเปล่าสำหรับมื้อเช้าไม่หนักเพราะปกติกินข้าวเหนียวกับแกงค่ะที่บ้านเป็นคนกินมื้อเช้าแบบนี้มาตั้งแต่เกิดทุกคนได้กินกันเกือบหมดแล้วอันนี้ของแกงเป็นผักขมในซอสซัมติงดูน่ารักเนาะดูเด็กน้อยอ่ะจะลองรับประทานนะครับชิมซอสรสชาติหวานไม่ได้หวานมากอะหวานแบบธรรมชาติพอชิมมันบดมันที่ไม่ได้บดมันจะสุดนุ่มละมุนลิ้นเมื่อกินคู่กับซอสแล้วแบบกลมกล่อมคู่ไปเลยความบาลานซ์มันลงตัวมากจ้ะผิดแล้วนะผักที่เห็นในจานเนี่ยเหมือนเขาปลูกข้างๆที่พักเรา
สดมากสดออกมาจากต้นแนะนำครับเมนูนี้คุณหนูรับประทานได้ผู้ใหญ่รับประทานดีแกง recommend ครับจริงจริงจังเดี๋ยวต้องหู้ต้องหู้อยากจะแนะนำว่าต้องหู้เขาบอกว่าที่นี่เขาทำเองใช่ไหมคะทั้งเต้าหู้ทั้งเต้าหู้แล้วก็อะไรอีกนะผักทุกผักหลายอย่างอยู่อะค่ะดูแล้วคือมันทั้งกรอบสดแล้วก็ใหม่ใหม่จริงๆหมดแล้วหมดเกลี้ยงใหม่ไม่ม้วนใหม่ใหม่ไหมอะไรอะนี่ของโชว์อันนี้อะไรนะของแรงมาแล้วไงสลัดผักออร์แกนิกของน้ำคอนเซ็ปต์ผมพี่หนุ่ยแหละฮะแฮมเบอร์เกอร์ดูดีนะแฮมเบอร์เกอร์อันนี้คือชุดคนชุดสองที่ไม่ได้ฟิล์มเลยมาทีหลังนะกับมึงโชคเอาไปแทรกการถ่ายภาพอาหารที่ซูมเข้าค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้แพ็คของละแล้วเดี๋ยวก็กลับไม่ได้ถ่ายติดนี่นะไม่ติดอ่ะเดี๋ยวก็เช็คเอาท์ออกก่อนเที่ยงค่ะแล้วก็เดินทางกลับสำหรับการมาทำธุระที่นี่1วันแล้วก็พักผ่อนนอกสถานที่1วันพบกันโอกาสหน้าในคลิปที่มีสาระประโยชน์กว่านี้สำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะกราซื้อเลยนะซื้อกาแฟอ้อยเป็นช้างกินอ้อยเล่นเล่นตัวเองไม่จิบแต่ว่าพรุ่งนี้ลูกค้าจะได้อาหารเช้าคนละหนึ่งน้ำคนละหนึ่งฟรีนะคะค่ะ